สวัสดีครับเพิร์นเมื่อเดือนที่แล้วก็ลองทำของเล่นแต่ว่ายังไม่ได้ลองพวกตัวอะดรีโน IDE บวก ESP 8266ก็เล่นรวมมาพักหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันมึนๆมากนะครับก็เลยมาลองของใหม่บ้างนะครับเพราะว่ามี IDE ออกมาใหม่หลักๆสำคัญของตัว IDE ตัวใหม่เนี่ยเขาผนวกเอาความสามารถของ ESP Tune เข้ามาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะใช้ Arduino IDE เดิมนะครับจริงๆก็ไม่เดิมหรอกเราต้องไปดาวน์โหลดตัวใหม่มานะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเนี่ยนะครับตรงทูนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกบอร์ดได้นะครับก็ตอนนี้ผมไม่มีบอร์ดอะไรที่เป็นของ ESP8266 เลยนะครับก็ใช้วิธีการต่อจาก Arduino Uno เอานะครับเรามาลองดูตรงนี้นะพอร์ตเราก็ต่อกับ Uno เหมือนเดิมนะครับอันนี้ให้เห็นชัดๆนะครับส่วนโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันจะมีโปรแกรมเมอร์พิเศษขึ้นมานะครับคือ ESP Tune ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าใครเคยใช้ตัว ESP Tune มาก่อนมันก็คือตัว Flat Firmware นั่นเองนะครับว่าเจ้าตัว Arduino เนี่ยนะArduino Sketch เนี่ยนะครับหรือ Arduino IDE เนี่ยเขาจะทำการ compile ตัวโค้ดที่เป็นภาษา C เนี่ยออกมาเป็นเฟิร์มแวร์นะครับพอได้เฟิร์มแวร์มาแล้วเนี่ยเขาก็จะสั่งผ่าน ESP2 นะเพื่อที่จะสั่ง flat ไปที่ตัว ESP8266 นะครับเมื่อ flat เสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปต่ออะไรกับ Arduino หรือว่าไม่ต้องไปต่ออะไรกับเจ้าUSB to TTL นะครับก็ไม่ต้องยุ่งกับมันแล้วนะครับก็สามารถที่จะหยิบเอาตัวโมดูล ESP 8266เอาไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ผมต่อไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นไม่มีบอร์ดเหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็เล่นกันง่ายอย่างนี้แหละนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้ไฟนะครับตอนนี้เป็น TX กับ X นะเหมือนเดิมใช้ไฟ 3.3 โวลต์นะครับขานะครับก็ต่อปกตินะขาก็ต่อปกตินะครับก็ ground นะ TX นะครับแล้วก็ CHPD นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ไฟบวกนะครับแล้วก็ RX นะฮะทีนี้วิธีการแฟลตนะครับก็จะคล้ายๆกับการแฟลต ESP 8266เหมือนเดิมนะครับก็คือเอา GPIO 0นะครับไปต่อกราวนะแป๊บหนึ่งนะครับก็ผมเอา GPIO 0นะครับไปต่อกับกราวนะครับคือเส้นสีส้มนี้นะครับเส้นสีส้มนี้ไปต่อกับกราวนะวิธีการแฟลตนะครับก็เหมือนเดิมนะต่อไว้อย่างนี้นะครับก็จะเข้าแฟลตหมดนี่กลับมาดูวันนี้เดี๋ยวเราต้องใช้มือหนึ่งจับอีกมือหนึ่งถือนะครับก็สังเกตตรงนี้เดี๋ยวผมสั่งแฟลตนะครับกดช่วงที่เขาคอมไพล์สเก็ตนะครับดึงสายกราวออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆทยอยแฟลตให้เรานะครับรอไอ้ตอนจุดๆเนี้ยวิ่งไปนะมันมีเทคนิคนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามีบอร์ดเนี่ยแล้วเรามีปุ่มรีเซ็ตเนี่ยจะง่ายมากแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราดึงใช้หลักการช่วงที่เขาสั่งคอมไพล์นะครับเราดึงสายกราวออกพอสถานะเขาเปลี่ยนเป็นอัปโหลดปั๊บแล้วเสียบสายกราวเข้าไปที่เดิมนะครับตัวสเก็ตก็จะอัปโหลดตัวเฟิร์มแวร์ให้เรานะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับมาดูดิว่าได้อะไรมาบ้างนะผมเข้าใจว่าตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราลองดูซิว่าได้ IP address เป็นอะไรอ๋อลืมไปนะครับถ้าเข้าโหมดทำงานนะครับเอา GPIO 0ออกนะครับ
สายสีส้มเราออกนะครับจะดูทุลักทุเลนิดนึงออกนะครับมาดูฝั่งนี้ได้ IP หรือเปล่า โอเคได้ไปแล้วนะครับได้ IP address มาแล้วเป็น 192.168.0.102 นะลองดูซิโอเค 192.168.0.102 102โอเคได้มาแล้วนะครับก็คือ Hello from ESP 8266นะครับ